ก็ผัดแบบบ้านๆนะครับผัดสไตล์อะไรที่มีในตู้กับข้าวก็เอามาผัดนะฮะอย่าไปยึดติดครับความถูกต้องเราไม่มีแล้วครับทุกวันนี้เชฟ Google เยอะแยะฮะเราก็มาทำเล่นๆกันครับทำกินข้าวอย่าไปอะไรมากเติมน้ำซุปนิดนึงนะครับมากันต่อนะครับพอเติมน้ำซุปนะฮะก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งให้ผักนิดเดียวนะฮะแล้วก็ใส่ก้อนผงกะหรี่ญี่ปุ่นเข้าไปมีอะไรก็ใส่ไปนะฮะใส่ไปสัก1ก้อน2ก้อน2ก้อนแล้วเอาสักอีกก้อนแล้วกันเนาะให้มันหอมๆปึ๊บ3ก้อน3ก้อนแล้วทำไงต่อทำไงวะเชฟญี่ปุ่นฮะอย่าพวกเชฟญี่ปุ่นอย่าหาว่าผมมั่วนะครับผมก็มั่วจริงๆครับหัดทำเฉยๆผมอยากกินเฉยๆไม่มีตังค์ซื้อครับอันนี้หาผักข้างๆบ้านมาราคาไม่กี่ตังค์บาทนะฮะมาทำดูเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่นะครับให้มันงวดลงมาหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาปรุงรสกันนะครับตอนนี้ก็ปะเราไปทำอะไรกันก่อนดีนะครับหลังจากเติมน้ำซุปนะฮะแล้วก็เติมน้ำซุปแล้วก็ใส่ผงกะหรี่นะครับผงกะหรี่ญี่ปุ่นแบบก้อนนะฮะเราก็ปล่อยเคี่ยวไว้สัก30นาทีหรือจนกว่าน้ำจะงวดจับตัวเป็นก้อนนะฮะตอนนี้น้ำใสโจ๋งเลยคือผมสับเผ่า อย่าคิดมากฮะทำกินเองครับอย่าไปซีเรียสฮะเวลาทำอยู่โรงแรมดีกว่านี้เยอะครับอย่าคิดมากฮะทำกินเองที่บ้านแล้วเอาสไตล์บ้านๆต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องทำอะไรกันต่อนะฮะส่วนตอนนี้เราปล่อยเคี่ยวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสครับเมื่อกี้นะฮะเราปล่อยเคี่ยวไว้นะครับก็เริ่มเข้าที่แล้วนะฮะผักก็เริ่มเปื่อยนะครับผักก็เริ่มนุ่มนะฮะมันฝรั่งนุ่มแครอทนุ่มไก่นุ่มละลายในปากนะครับเราก็มาปรุงด้วยเกลือพริกไทยดาชินะครับแล้วก็โชยุนะฮะให้มันออกรสเค็มหวานนะครับเค็มหวานไม่รสไม่จัดมากนะครับเพื่อลูกค้าจะไปเติมเรื่องโชยุหรือเรื่องเครื่องปรุงเขาด้านหน้านะฮะส่วนเราก็ปรุงตามมีตามเกิดนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มความหอมก็เพิ่มน้ำผึ้งไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมนะแล้วก็ถ้าเกิดนะครับอยากให้แบบสูตรอร่อยจริงๆก็ใช้แอปเปิลนะครับแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงนะฮะแล้วก็มะม่วงมาใส่นะเพิ่มอรรถรสมีจะมีรสชาติมากขึ้นเป็นผลไม้เคี่ยวแล้วมันจะอร่อยฮะหั่นเตาเหมือนกันนะครับส่วนมะม่วงเราก็ไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเละนะฮะเละเป็นน้ำครีมซอสจะทำให้มีรสหวานอมแปร่มๆนะครับจะอร่อยมากๆฮะตอนนี้เราก็ได้ที่แล้วแต่เมื่อกี้ผมได้ปรุงเกลือพริกไทยไปเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะก็พอละพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเราก็จบคลิปนี้โดยการแกงกะหรี่ไก่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มอรรถรสอีกเราก็นะครับทำไข่ออนเซ็นนะฮะนึ่งไข่เอาไข่มาต้มนะฮะออนเซ็นแต่อุณหภูมิต่ำๆไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องซูวีหรืออะไรใช้หม้อหุงข้าวเราเนี่ยฮะค่อยๆไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไข่ออนเซ็นมานะครับพอได้ไข่ออนเซ็นมาแล้วก็มาทานกับข้าวสวยร้อนๆกับแกงกะหรี่ฮะหรืออีกอรรถรสหนึ่งเราเอาหมูนะครับหมูสันนอกโรยเกลือพริกไทยนะครับเกลือพริกไทยแล้วก็คลุกแป้งเกล็ดขนมปังฮะลงทอดแล้วก็จะได้เป็นคัตสึเคอร์รี่นะครับอร่อยเป็นอีกแบบนึงฮะก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะพูดมากแล้วแค่นี้แหละ